สวัสดีค่ะเพื่อนๆไม่เป็นจะพาเพื่อนเพื่อนไปชมเจ้าชายเดนมาร์กขึ้นตำแหน่งครองราชแล้วค่ะวันนี้สวัสดีค่ะเพื่อนๆนี่ก็คือสถานการณ์ของวันนี้ที่เดนมาร์กค่ะคือเจ้าชายเฟรดริกที่เดนมาร์กขึ้นครองราชหรือได้ตำแหน่งนายหลวงวันนี้ค่ะคือราชินีก็ยังมีชีวิตอยู่แต่ท่านสละให้ลูกชายเป็นนายหลวงแล้วราชินีก็ถอนตัวเป็นแม่ธรรมดาค่ะคือไม่มีตำแหน่งคือตำแหน่งของท่านก็คือแม่และตอนนี้ลูกชายก็ได้ตำแหน่งนั้นแล้วแม่ก็คงจะพักผ่อนค่ะแล้วไม่เป็นจะให้เพื่อนๆได้ชมสถานการณ์โดยไม่ต้องพูดอะไรค่ะสถานที่ตรงนี้ที่นี่ไม่เพียงกับคุณลุงก็ได้ไปยืนมาแล้วค่ะเมื่อ2ปีที่ก่อนไปดูทหารเปลี่ยนเวรกันแล้วไม่เพียงก็ได้ถ่ายมาฝากเพื่อนๆเมื่อ2ปีที่แล้วภูมิใจที่เห็นภาพเหล่านี้ค่ะเพราะว่าเป็นสถานที่ที่แม่เพนได้ไปยืนมาได้ไปถ่ายมาและได้ไปชมทหารเปลี่ยนกะค่ะคนเยอะมากเลยค่ะเพื่อนๆตามที่เห็นนี้แหละค่ะไม่เพียงก็ยืนมาแล้วเนาะก็ภูมิใจคนปีนหลังคาก็มีค่ะเพราะว่าไม่มีที่ค่ะเพื่อนแม่เพนได้ไปยืนตรงกลางๆนะคะเพื่อนๆตรงที่คนเยอะๆนั้นเมื่อ2ปีที่แล้วแล้วก็ไปกับลูกด้วยตอนแรกไปกับคุณลุงแล้วตอนหลังไปกับลูกค่ะแล้วก็ที่เป็นจอมๆขึ้นนั้นสูงๆนั้นนะคะสูงใหญ่มนๆและปลายแหลมนั่นก็คือโบสถ์ค่ะเราได้เข้าไปข้างในแล้วค่ะเพื่อนๆSættemænd ret nervøse. Ja, altså
altså det er jo virkelig et enormt sted, så det bliver virkelig det klip, vi kommer til at se igen og igen og igen. Og man kan sige, at han skal jo holde den her lille tale, og de tre tidligere taler, vi har, de følger egentlig en meget stille og rolig form. ตรงหน้าราชวังนี้แม่เพ็ญกับคุณลุงและลูกค่ะก็ได้ไปยืนถ่ายรูปมาแล้วตรงนี้แหละค่ะบนหลังคานั้นน่ะก็จะเป็นธงของเดนมาร์กจะมีสีขาวกับสีแดงค่ะI det vi hilser Danmarks nye statsoverhoved og ønsker lykke for hans liv og gerning og dermed for Danmark, skal jeg efter dansk statsskik tre gange udråbe. Hendes Majestæt Dronning Margrethe den anden er abdiceret. Længe leve Hans Majestæt Kong Frederik. Hendes Majestæt Dronning Margrethe den anden er abdiceret. Længe leve Hans Majestæt Kong Frederik den 10. Hendes Majestæt Dronning Margrethe den anden er abdiceret. Længe leve Hans Majestæt, Kong Frederik den 10.